ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาคายครับโดยคลิปนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางการฟาร์มกิจกรรมแก๊งสมองกลชมภูเขารับฤดูใบไม้ผลินะครับนะต้องบอกเลยว่ากิจกรรมรอบนี้มีแจกเพชรรายวันนะครับนะดังนั้นไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะครับนะยิ่งท่านทั้งหลายที่กำลังต้องการหาเพชรเพื่อมาลอกดกาชานะครับผมนะยิ่งไม่ควรพลาดกิจกรรมนี้เด็ดขาดเลยนะครับและเช่นเดิมครับผมหาต้องการเติมเงินเกมบัวไข่ก็ขอแนะนำร้านบริการเติมเงินเกมเรือจิโร่เติมเงินได้แพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเลยเอาละครับผมอย่างแรกก็ขอมาแนะนำในส่วนของนักเรียนที่ได้รับโบนัสในการฟาร์มดอกของรอบนี้กันดีกว่านะครับนะก็เป็นในส่วนของนักเรียนสังกัดโรงเรียนบิลเลเนียนนะครับนะเรียกว่าถ้าเกิดใครกดตู้กาชาล่าสุดครับผมก็คือตัวของฮาร์เลย์แคมปิ้งกับโคทามะแคมปิ้งก็จะได้โบนัสมากกว่าใครเลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับนะเราสามารถใช้ตัวละครของนักเรียนบิลเลเนียนครับผมนะลงเพื่อรับโบนัสต่างๆครับผมในส่วนของขอต่างๆตามด่านของเราเลยนะครับนะด่านไหนดรอปอะไรบ้างนะครับผมก็สามารถเลือกไปดังต่อไปนี้ได้เลยนะครับนะก็เรียกว่ามีทั้งตัวละคร1ดาว2ดาว3ดาวกันไปดังนั้นใครมีตัวละครเยอะก็น่าจะได้เปรียบในเรื่องของการฟาร์มกิจกรรมรอบนี้ครับในส่วนของด่านฟาร์มนะครับผมนะก็จะมีทั้งหมด12ด่านนะครับผมให้เราเลือกฟาร์มนะครับนะโดยมันจะแบ่งเป็นหมด3ช่วงครับโดยด่าน1ถึงด่าน4จะต้องการเลเวลอยู่23ด่าน5จนถึงด่าน8นะครับผมต้องการเลเวล45และด่าน9ถึงด่าน12ครับผมต้องการเลเวล80นะครับนะด่านที่ได้ขอรางวัลดีที่สุดครับผมก็คือด่าน9ถึงด่าน12นะครับนะซึ่งแต่ละด่านก็จะดรอปขอรางวัลแตกต่างออกไปครับด่าน9จะดรอปทุกอย่างนะครับนะด่าน10ก็จะดรอปในส่วนของสมอนะครับนะแล้วก็ด่าน11ครับผมก็จะเป็นเชือกนะครับผมอเนกประสงค์และด่าน12ครับผมจะเป็นแต้มอีเวนต์นะครับนะซึ่งแต้มอีเวนต์นี้ก็สามารถเอาไปลงในส่วนของซื้อของในร้านค้านะครับผมเพื่อมาทำกิจกรรมต่อได้นะครับนะก็จะดีสุดครับผมก็คือ9 10 11 2นะครับนะแต่ถ้าเกิดใครที่ลุยไม่ไหวจริงๆนะครับผมนะก็ถอยมาด่าน5 6 7 8ได้นะครับนะซึ่งต้องบอกว่าขอรางวัลก็จะคล้ายๆกันแต่ดรอปลงมานะครับนะก็ต้องบอกเลยว่าแต่ก็แน่นอนครับผมหากเล่นไม่ไหวจริงนะครับผมนะเพราะวันต้องการเลเวลเปิด80กว่าแล้วลงไม่ไหวจริงก็ถอยมาดูด่าน5ก็ได้นะครับนะไม่เป็นไรนะโอเคนะครับนะในส่วนของการลงฟาร์มหรือการลงด่านนะครับนะก็อย่าลืมใส่นักเรียนโบนัสนะครับผมนะเพื่อที่จะทำการเพื่อได้ขอต่างๆครับผมเราก็เช็คได้นะครับนะว่าเฮ้ยนักเรียนคนไหนได้โบนัสอะไรบ้างนะครับผมนะจากการจัดทีมนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการตัวละครที่ได้จะเชื่อในประสงค์นะครับผมเราก็เซฟไปนะครับนะและก็ตัวระบบครับผมก็จะบอกว่าเฮ้ยลงตัวนี้ก็ได้แม็กซ์15แต้ม15แต้มนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับนะทีนี้เราก็จะได้ในส่วนของนักเรียนครับผมที่มีแต้มในส่วนของเชื่อเด็กประสงค์นะครับผมเยอะมากขึ้นแล้วแล้วก็ลงแล้วก็ผ่านด่านให้ได้แค่นี้ก็ถือว่าพอแล้วนะครับนะและด้วยการฟาร์มอย่างอื่นนะครับผมก็มาลงซ้ํานะครับนะลงแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์นะครับผมให้เป็นนักเรียนส่วนของโบนัสต่างๆเห็นมั้ยครับทีนี้เวลาลง3รอบอย่างเช่นด่านเนี้ยก็ดรอปของ3ชนิดเราก็ลง3รอบครับผมนะแล้วก็พอแล้วนะระบบมันก็จะจดจํานะครับทีนี้ที่เหลือเราก็กดสกิปได้แล้วนะครับนะหรือด่านสุดท้ายครับผมที่มีการดรอปของชิ้นเดียวแล้วก็ลงรอบเดียวแล้วก็ใส่นักเรียนที่เป็นโบนัสแค่นี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับนะในส่วนของแนวทางการฟาร์มนะครับเหมือนเดิมครับผมในส่วนของด่านอื่นก็ใช้เทคนิควิธีเดียวกันนะครับนะโอเคในส่วนของด่านฟาร์มก็ย้ำอีกรอบนึงครับผม9 4 11 12นะครับนะดีสุดนะครับนะต่อไปครับผมในส่วนของภารกิจนะครับภารกิจรอบนี้จะมีภารกิจรายวันนะครับนะซึ่งภารกิจรายวันเนี่ยก็คือให้เราทำแกงกะหรี่3ครั้งนะครับนะและถ้าเกิดเราทำครบ3ครั้งเสร็จปุ๊บเราจะได้เพชรครับผมวันละ50เม็ดนะครับผมต่อวันนะครับนะอย่าลืมนะครับนะเก็บแต้มไว้ทำแกงกะหรี่ครับผมแล้วก็มาลุ้นวันให้เรียบร้อยด้วยนะครับนะโอเคนะครับตรงส่วนนี้นะแล้วก็ในส่วนนี้ก็แกงกะหรี่นี่ก็จะได้ตังค์ด้วยนะก็ถือโอเคอยู่แกงกะหรี่ทำยังไงนะครับผมนะก็พอเราเล่นในส่วนของแต้มกิจกรรมนะครับผมและมีในส่วนของแต้มกิจกรรมเรียบร้อยแล้วให้เอาแต้มกิจกรรมนี้ครับผมไปที่ร้านค้านะครับและซื้อในส่วนของผงกะหรี่นะครับนะตัวส่วนนี้นะพอซื้อมาเสร็จปุ๊บนะครับผมก็มาที่โหมดทำอาหารนะครับผมนะโหมดทำอาหารครับผมจากนั้นก็กดทำแกงกะหรี่นะครับนะเพื่อได้ขอรางวัลนะครับขอรางวัลครับผมมีทั้งหมด5ชนิดด้วยกันนะครับนะซึ่งต้องบอกว่ามันก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับนะก็ขอรางวัลสุดก็น่าจะเป็นอันนี้ครับนะ
นะแกงกะหรี่ผักธรรมดานะครับนะมันจะมีแกงกะหรี่แบบพรีเมียมนะครับนะอันนั้นก็จะแพงที่สุดอะไรก็ได้ของเยอะสุดนะครับอันนี้ก็วืดนะครับผักธรรมดาจะได้ไหมจะได้ไหมอย่าระวังอย่ากดหมดนะครับนะให้ระวังเก็บไว้ใช้ท้ายด้วยก็ได้นะครับนี่แหละครับอันนี้คือดีสุดนะครับนะแกงกะหรี่สเต็กนะครับนะสันนอนะครับนะอันนี้คือของดีที่สุดเลยนะครับนะในส่วนของตัวเกมนะครับนะโอเคนะครับในเรื่องของการลงทำแกงกะหรี่เนี่ยก็จะได้ข้อดีที่น่าสนใจก็คือเราจะได้เศษนะครับผมเศษอัพดาวด้วยนะครับนะเห็นไหมมันจะมีของครับผมและเศษอัพดาวนะกับพวกวัตถุดิบหลงยุคนะครับแต่งั้นถ้าเกิดใครอยากจะมาฟาร์มนะครับผมในส่วนของเศษอัพดาวตัวสีก็ถือว่าฟาร์มได้เหมือนกันนะถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ดีครับผมเพราะว่าได้ทั้งเพชรนะครับผมได้ทั้งวัตถุดิบหลงยุคขั้นสูงและก็ยังในเรื่องของเงินนะครับผมกลับมาด้วยนะถือว่าเป็นอีเวนท์ที่คุ้มค่ามากครับผมในเรื่องของการลงทุนนะครับถ้าเกิดใครอยากจะฟาร์มอีเวนท์นี้หนักๆก็จัดไปได้นะครับนะเงินเยอะดีถือว่าเป็นดาวที่เงินดีมากนะครับอีกเกมนึงเลยก็ว่าได้ต่อไปครับผมก็มาในส่วนของร้านค้านะครับนะโดยร้านค้าครับผมจะมีเฟอร์นิเจอร์อีพิกนะครับผมหรือก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มาจากกิจกรรมเท่านั้นนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ครับผมนะก็จะมีในส่วนของโต๊ะกาแฟในแคมป์นะครับ1อันครับนะเป็นของตัวฮาเลนะครับนะอีกอันนึงครับผมก็จะเป็นฉากนะครับผมนะกั้นแคมป์ครับผมของโคธรรมะนะครับผมนะอันนี้ก็2อันนะครับอันนี้เป็นของแบบอีเวนต์นี้เท่านั้นนะไม่สามารถคราฟเองได้นะครับนะดังนั้นถ้าเกิดใครที่ไม่อยากพลาดในส่วนของอีพิกเฟอร์นิเจอร์นะครับผมก็อย่าลืมได้2อันนี้ติดมาด้วยนะครับส่วนในไอเทมทั่วไปนะครับผมนะก็จะมีพวกเกี่ยวกับของขวัญ นะครับนะซึ่งก็ค่อนข้างจะถือว่าก็ถามว่าแพงไหมก็แพงเหมือนกันนะชิ้นละ200กว่าแต่ถ้าเกิดเราฟาร์มอีเวนต์รอบนี้ผมมั่นใจว่าหลายคนน่าจะฟาร์มหนักอีเวนต์รอบนี้พอสมควรเลยก็อาจจะมีคงมีของกันบ้างระดับนึงนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมก็คือพวกเกี่ยวกับวัตถุดิบหลงยุคนะครับนะก็ค่อนข้างจะถือว่ามีการใช้งานอยู่นิดนึงนะครับนะไอ้พวกนี้นะครับนะไอ้พวกนี้ก็หายเป็นของใหม่ครับเลยไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับนะเนี่ยพวกนี้เป็นของใหม่นะก็เลยยังไม่ค่อยมีเยอะนะครับนะและก็ในส่วนของสมุดสกิลนะครับช่วงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าตารางอัปเดตนะครับผมในส่วนของตู้กาชานะครับผมตอนนี้เนี่ยยังไม่มีฝั่งของบิลเลียนมาสักเท่าไหร่นะครับนะก็ดูได้เลยนะครับนะว่าตอนนี้คือไม่มีตู้กาชาบิลเลียนเข้ามาใหม่สักเท่าไหร่ครับนะดังนั้นก็เลยไม่ได้ใช้เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการหรือยังอยู่ในช่วงของการปั้นตัวละครอยู่นะครับผมบิลเลียนไม่ควรพลาด นะแรกๆเก็บไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะว่ายังไงก็เป็น3สถาบันหลักนะครับผมที่มีตัวละครเมตาอยู่เยอะมากที่สุดครับ3สถาบันหลักก็จะมีเกเฮน่านะครับผมทีนิตี้และก็บิลเลียนนะครับดังนั้นเนี่ยบิลเลียนเนี่ยแลกไปก็ไม่เสียหายแน่นอนนะครับนะใช้ไม่เคยพออยู่แล้วนะในส่วนของวัตถุดิบลงยุคก็ว่ากันไปตามความเหมาะสมนะครับนะแล้วก็อย่าลืมแลกในส่วนของแรสกิลแรไอเทมนะครับผมของขวัญไอเทมด้วยนะอันนี้ถือว่าสำคัญส่วนไอเทมชิ้นเล็กอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับว่าอยากจะแลกหรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยครับผมในส่วนของพวกตุ๊กตาหมีนะครับนะเอาจริงก็ถามว่าใช้กับใครได้บ้าง นะครับนะถ้าเป็นในส่วนของน้องตุ๊กตาหมีนะครับนะก็จะนิยมครับผมให้กับตัวของโคธรรมะนะครับผมโคธรรมะตัวของวากาโมนะครับนะหรือจะเป็นตัวของคารินนะครับนะหรือจะเป็นอาซึสะนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็คือตุ๊กตาหมีนะครับนะต่อมาครับผมในส่วนของกล้องดูดาวนะครับกล้องดูดาวเนี่ยก็จะนิยมนะครับผมให้กับตัวของโนโนกะนะครับผมแล้วก็อุทาหะนะครับนะในส่วนของกล้องดูดาวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของขวัญประเภทเกี่ยวกับนิตยสารนะครับผมนะถ้าเป็นในส่วนของนิตยสารเนี่ยก็จะเป็นตัวของอลิสนะครับผมแล้วก็อิโรฮาครับผมแล้วก็ฮาเลนะครับนะส่วนในส่วนของเครื่องเกมนะครับเกมอันนี้เนี่ยก็จะนิยมครับผมอย่างเช่นตัวของเนรุนะครับนะเนรุโมโมอินะครับนะหรือจะเป็นตัวของยุสึนะครับอ้อเนรุนี่ต้องเป็นเนรุบันดี้เกิร์ลเท่านั้นด้วยนะครับนะเนรุร่างธรรมดาจะเฉยๆนะครับนะก็เป็นโมโมอิกับตัวของยุสึกันละกันนะครับในส่วนของเครื่องเกมนะครับนะนี่ก็จะดีมากในส่วนนี้ก็ประมาณนี้ในส่วนของของขวัญ นะครับผมที่นิยมรอบนี้นะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับนะไงก็ขอขอบคุณครับผมที่เข้ามารับฟังกันจนจบนะครับนะอย่าลืมนะครับผมกิจกรรมรอบนี้แจกของรางวัลดีมากนะครับนะดังนั้นถ้าเกิดใครอยากจะอัดเงินอัดเพชรครับผมเพื่อทำการฟาร์มเงินฟาร์มของนะครับนะก็จัดได้เลยนะครับนะวันนี้ผมฮอสมีแคทขอตัวลาไปก่อนครับหากชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตาม
เป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับและเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ